สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้เลยค่ะ Die with Zero ตายที่ศูนย์นะคะเขียนโดยบิลเพอร์กินส์ค่ะแปลโดยนิติชนพันธรักษ์นะคะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์วีเลิร์นค่ะเล่มนี้นะคะคือหนึ่งในหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทมส์ค่ะที่ให้คำนิยามตัวเองว่าเป็นหนังสือตำราการเงินที่ไม่เหมือนเล่มไหนเพราะเขาไม่ได้สอนให้เราออมเงินค่ะแต่จะแนะวิธีการใช้เงินผ่านหลักการที่นักเศรษฐศาสตร์แถวหน้าให้การยอมรับนะคะเริ่มตั้งแต่คำถามง่ายๆเลยค่ะอย่างว่าเราหาเงินไปเพื่ออะไรหรือเราจะใช้ชีวิตยังไง2คำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ผู้คนมากมายเนี่ยถามถึงกันมากค่ะเพื่อที่จะหาคำตอบนะคะแต่ก็มีผู้คนอีกมากมายเหมือนกันค่ะที่ไม่ได้คำตอบอะไรเลยนะคะจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะแถมยังกลายเป็นปริศนาทิ้งเอาไว้ให้คนในรุ่นต่อๆมาเนี่ยสงสัยกันต่ออีกด้วยนะคะหลักการที่นักเศรษฐศาสตร์ต่างให้การยอมรับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการใช้เงินเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน9ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการตั้งเป้าหมายกับชีวิตอย่างจริงจังและรอบคอบขณะเดียวกันนะคะก็ต้องไม่ลืมหาความสนุกจากช่วงเวลาปัจจุบันด้วยค่ะข้อที่2จงลงทุนกับประสบการณ์โดยพิจารณาดูว่าประสบการณ์ใดที่เหมาะกับการเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้เดือนนี้หรือปีนี้แล้วคิดเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าถ้าเราคิดว่ายังไม่อยากลงทุนกับประสบการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างนะคะมาดูข้อที่3กันค่ะข้อที่3ตั้งเป้าว่าจะตายให้เหลือศูนย์หมายถึงการที่ทรัพย์สมบัติลดลงเหลือศูนย์ในวันที่เราตายซึ่งมันเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการใช้จ่ายและการออมเพื่อใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดช่วงชีวิตค่ะข้อที่4วิธีใช้เงินโดยไม่ให้เหลือศูนย์ก่อนตายนะคะด้วยการทยอยใช้เงินที่เราเนี่ยอุตส่าห์เก็บสะสมมาหลายปีเริ่มจากการสังเกตสุขภาพของตัวเองก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าควรเริ่มใช้เงินมากกว่าหาเงินตอนไหนต้องรู้อายุค่าเฉลี่ยของตัวเองและก็ค่าใช้จ่ายรายปีสำหรับการดำรงชีพและ2ตัวเลขนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยให้เรารู้จำนวนเงินขั้นต่ำที่จำเป็นในการใช้ชีวิตตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวาระสุดท้ายค่ะข้อที่5ยกเงินให้ลูกหรือองค์กรการกุศลในตอนที่พวกเขาใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุดค่ะข้อที่6หาสมดุลของชีวิตให้เจอด้วยการเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมการกินที่มันดีต่อสุขภาพนะคะและคิดหา1วิธีในการลงทุนเวลาหรือเงินไปกับการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นค่ะข้อที่7จงแบ่งชีวิตออกเป็นช่วงๆเช่นแบ่งช่วงเวลาในชีวิตเนี่ยออกเป็น3ช่วงโดยครอบคลุมระยะเวลา30ปีต่อจากนี้เพื่อจะได้เติมประสบการณ์ที่เราต้องการในชีวิตเนี่ยลงไปได้ถูกก่อนที่อายุและสุขภาพมันจะกลายเป็นอุปสรรคค่ะข้อที่8หาจุดสูงสุดของชีวิตเราให้เจอเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่เราควรจะหยุดเพิ่มความมั่งคั่งแล้วเริ่มใช้ความมั่งคั่งในการหาความสุขจากประสบการณ์ตอนที่เรายังสามารถทำได้ค่ะข้อที่9ค่ะจงเป็นคนใจกล้าไม่ใช่คนโง่เขลาหมายถึงการลุยกับความเสี่ยงตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะคะและยิ่งตอนที่เราไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยล่ะค่ะก็ยิ่งน่าเสี่ยงนะคะแต่เราก็ไม่ควรประเมินความเสี่ยงของการอยู่เฉยๆต่ำเกินไปการใช้ชีวิตแบบเดิมๆแทนที่จะลองเสี่ยงดูสักตั้งอาจทำให้เรารู้สึกปลอดภัยก็จริงนะคะแต่ก่อนจะตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยให้ลองคิดดูด้วยว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียอะไรไปบ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะบอกพวกเราก็คือการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมค่ะไม่ใช่แค่มีชีวิตรอดนะคะเพราะเนื้อหาในเล่มเนี่ยไม่ได้บอกวิธีที่จะทำให้เงินในกระเป๋ามันงอกเงยแต่บอกวิธีที่จะทำให้ชีวิตเราเติบโตแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะแม้เราหลายๆคนนะคะจะยังต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพให้รอดและยังไม่เห็นหนทางที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้ยังไงแต่ผู้เขียนเขารับรองว่าการได้อ่านเล่มนี้มันจะทำให้เราได้ประโยชน์บางอย่างอย่างแน่นอนเพราะคำแนะนำในเล่มนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยได้กลับมาไตร่ตรองแล้วก็ใคร่ควรเรื่องพื้นฐานต่างๆในชีวิตดูอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ